English Shopper ให้กับทุกคนค่ะใช่ค่ะ English Shopper คืออะไร English Shopper ก็คือผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนภาษาอังกฤษกันใช่ไหมคะเหตุผลที่มันคือพวกเราสองคนนะคะก็คือข้อดีเนี่ยเป็นครึ่งครึ่งใช่ไหมได้ใช้ภาษาอังกฤษเยอะส่วนหนูนะคะเคยเรียนเป็นโรงเรียนนานาชาติมา Shrewsbury ใช่ Shrewsbury พวกเราก็เลยได้รับมอบหมายหน้าที่นะคะให้มาสอนภาษาอังกฤษทุกคนค่ะ Yes วันนี้เราก็จะมีซีนสุดฟินจาก Project S Series ตอน Shoot We Love You ฟิวยิงปิงเธอค่ะซีนนี้เป็นซีนที่แบบมีคนดูเยอะมากเลยซีนนี้เป็นซีนของเดือนเป็ดซีนที่โบบอกรักโดยที่ไม่ใช่คำว่ารักนะคะใช่ไม่เป็นเหมือนการบอกรักแบบเนียนๆค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพื่อให้ทุกคนได้ไปบอกรักแบบเนียนๆกับคนที่คุณรักโอเคเรามาดูคลิปกันดีกว่าได้ค่ะเริ่มเลยจริงๆอ่ะเราเป็นคนไม่ค่อยออกกำลังกายแต่ว่าคือเรียนอาชีพอยากจะยิงธนูอาชีพยิงเก่งมากเลยเราก็เลยอยากจะเหมือนอาชีพบ้างแหละแล้วมันเท่มากเลยไม่หรอกโบไม่ได้ยิงเก่งขนาดหรอกโบจริงที่โบทำได้ทั้งหมดในตอนนี้เป็นเพราะตัวโบเองนะไม่ใช่พวกเราใช่นี่เราเชียร์ให้อาชิวในทีมชาติอยู่นะเราว่าถ้าอาชิวเป็นนะอาชิวจะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆเยอะแน่ๆเลยแบบที่สร้างให้เราอะแล้วเมื่อกี้เขาก็นั่งอยู่บนเรือเป็ดภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า Hello BoatP E D A L B O A T paddle ก็จะแปลว่าพายปั่นถีบหรือปั่นได้แต่ว่ามันก็มีอีกคำนึงใช่ป่ะที่แบบใช้แบบคล้ายๆกันเลยอ่ะคำว่า paddle สะกดไม่เหมือนกัน P A D D L E มันจะมีคำว่า paddle board ที่เรายืนกันแล้วก็พายแล้ว paddle boat มันก็จะถีบเรือไปไปมันก็จะมีความแตกต่าง paddle บางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมเรือเป็ดถึงกลายเป็น paddle boat แล้วก็ไม่มีคำว่าเป็ดเลยอะเพราะว่าที่เมืองนอกนะคะเขาจะไม่ค่อยมีแบบรูปเป็ดอะไรอย่างนี้บนเรือแต่ที่เมืองไทยเขาก็จะแบบ creative หน่อยเป็นเป็ดไงเป็ดกลับมาที่โบกันดีกว่าใช่ใช่ก็คือเมื่อกี้อะโบเขาบอกชอบอัชวินใช่ป่ะแต่แบบบอกแบบอ้อมๆเราก็อยากจะลองเปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นการบอกรักแบบอ้อมๆเหมือนกันแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษค่ะอยู่ว่าฉันมีความสุขเวลาฉันอยู่กับเธอ I'm happy every time I'm with you เธอคือแรงบันดาลใจของฉัน You are my motivation inspiration ค่ะแรงบันดาลใจยังไงอ่ะinspiration มันเหมือนแบบว่าให้ไอเดียไม่ได้ให้แบบแรงบันดาลใจ motivation ก็จะทำอะไรเพื่อเขาเอาเด็กตะเคียนกันไหมจะหมดเวลาแล้วไม่ได้ที่บอกพูดกับเราเมื่อกี้มันดีมากเลยนะไม่ได้รู้สึกอย่างนี้มานานแค่ไหนก็ไม่ที่เราบอกว่าจะไปคืนเป็ดเหรอไม่ใช่ดิโบเราหมายถึงว่าที่โบบอกนะว่าเราเป็นแรงบันดาลใจให้โบชีวิตพูดเหมือนจะขอเป็นแฟนเลยอ่ะ
มันดีมันดีโอเคประโยคต่อไปนะคะไม่ได้เจอกันนานคงรู้สึกเหงาแน่เลย Not seeing each other often makes me feel lonely มันสุดท้ายไม่ได้รู้สึกอย่างนี้มานานแค่ไหนแล้ว How long have it been since I have felt this way อีกครั้งจะบอกไปก็ I can't remember how long it's been since I felt this way ก็จะแบบ flow มากกว่า natural กว่าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคอดีนะคอดีจะใช้แบบอันไหนอันไหนก็ได้แบบบอกว่ารักใช่แบบไม่พูดคำว่ารักใช่แบบจริงๆเคยดูหนังนะคะก็จะมีประโยคนึงที่พระเอกพูดเขาบอกว่า I love myself when I'm with you แต่ว่าฉันรักตัวเองเวลาฉันอยู่กับคุณไม่ได้บอกว่ารักเขาอะแต่เขาบอกว่าเขารักตัวเองมากเวลาอยู่คนคนนี้เราก็จะพูดแบบมีความสุขเวลาอยู่กับคุณก็อย่าลืมเอาไปใช้กันได้นะคะแล้วก็วันนี้เรามี vocabulary of the day ด้วยนะคะคำว่า coincidence นะคะก็จะแปลว่าความบังเอิญซึ่งสะกดยังไงคะดิ C O I N C I D E N C E ยกตัวอย่างกันน่ารัก Yes What a coincidence Similar color outfits หรือว่าแปลได้ว่าก็เวลาเราพูดคำว่า coincidence แบบเราเจออะไรที่แบบบังเอิญเราจะพูดว่า what a coincidence ใช่บังเอิญจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหวังว่าจะช่วยทุกคนกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นอย่าลืมว่าภาษาอังกฤษมันง่ายนิดเดียวถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะพูดผิดหรือว่าอาจจะไม่เข้าหลักการบ้างก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ใช้แบบนี้ในชีวิตประจำวันถ้ามี suggestion อะไรหรือว่าอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างนะคะ See you next time bye everybody อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ช่องนี้นะคะแล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะนะ Don't forget to like comment and subscribe to this channel See you guys next time